ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอริยธรรมชาเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกที่ไม่ได้มีดีแค่กลิ่นหอมและรสชาติที่ละมุนละไมแต่ทุกอริยธรรมของการดื่มชายังมีเรื่องราวของชีวิตที่ซ่อนอยู่ติดตามการเดินทางครั้งนี้ได้ในกบนอกกะลาตอนชาอริยธรรมจากใบสู่ถ้วยวันนี้ครับการสันนิษฐานว่าอารยธรรมการปลูกและดื่มชามีมายาวนานกว่า 4,000 ปีแล้วนะครับซึ่งประวัติศาสตร์เล่าขานกันว่าการดื่มชาถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศจีนโดยจักรพรรดิเซินหนิงในขณะที่เขากำลังต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชาและสายลมที่พัดผ่านทำให้ใบชาตกลงไปในกาน้ำที่ต้มโดยบังเอิญเกิดเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมรสชาติละมุนถูกปากอย่างทุกวันนี้ครับอย่างแรกเลยอยากรู้ก่อนว่าทำไมธุรกิจต้องเป็นชาล่ะครับอ๋ออันนี้คือผมเป็นรุ่นที่3มันเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่ปู่แต่ซึ่งตั้งแต่ปู่นี่ก็มีความสืบเนื่องมาจากประเทศจีนคือที่ทางบ้านปู่เนี่ยอยู่ที่ใต้จิ๋วแต่ตอนเตี่ยเล็กเนี่ยปู่ก็ส่งกลับไปที่เมืองจีนกลับไปบ้านที่เมืองจีนไปเรียนรู้วัฒนธรรมไปเรียนอะไรเกี่ยวกับญาติพี่น้องเสร็จแล้วก็กลับมาเมื่อกี้ที่พลเดินเข้ามาเห็นว่าแบบหน้าร้านมีชาวางอยู่เยอะมากเลยเลยอยากรู้ว่าแบบมันมีกี่ประเภทอะครับแบบแยกยังไงก็คือถ้าแบ่งตามกลุ่มเนี่ยก็มีพวกเอาแบ่งง่ายๆคือชาขาวชาเขียวชาแดงชาดำอันนี้คือชาขาวชาขาวเนี่ยมันมีในรูปแบบเป็นชาใบก็มีอันนี้คือเนี่ยฟูติ้งไวทียิ่งเก็บยิ่งเก่ารสชาติมันยิ่งดีขึ้นจนมีคำพูดหนึ่งว่าชาขาวเนี่ย1ปีเป็นชา3ปีเป็นยา7ปีล้ำค่าทำให้เห็นว่ายิ่งเก็บยิ่งเก่ามันยิ่งมีคุณค่าถัดมาก็เป็นชาแดงจุยเซียนเต้าของเผาเนี่ยก็ถือเป็นชาแดงตัวหนึ่งหรือบางทีเขาเรียกร็อกทีก็คือว่าปลูกบนเขาสูงเอาตัวอย่างง่ายๆตัวนี้สุยเซียนเป็นลักษณะชาใบซึ่งจีนในเมืองไทยจะคุ้นเคยชาเขียวที่ร้านเรามีหลายตัวแต่ไอตัวที่คนรู้จักกันในเมืองไทยเยอะๆก็คือหลงจิงหลงจิงเป็นชาที่กษัตริย์เฉียงหลงทรงโปรดปรานมากมาถึงชาดำชาดำนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงชาผู่ซึ่งเป็นชาหมักหมัก 100% ในแต่ละท้องถิ่นแต่ละตัวเนี่ยอรรถรสที่รับเข้ามาสัมผัสแรกในลิ้นในโคนลิ้นในกระพุ้งแก้มเนี่ยมันแตกต่างกันได้ยินมาว่าร้านนี้มีวิธีการชงแบบดั้งเดิมเลยอยากจะลองไปเรียนรู้สักนิดนึงแล้วก็อยากขอลองชิมสักนิดนึงได้ไหมครับได้ครับคือคนจีนน่ะชามันอยู่ในสายเลือดอันนี้กินตลอดนะทีนี้กงฟูฉาก็คือว่าชงแบบเป็นค่อนข้างเป็นพิธีการมานั่งคุยกันธุรกิจหรือเวลาว่างสังสรรค์กันแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันอีกทีคือเริ่มจากตัวที่รสชาติอ่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆโอเคได้แล้วก็จะมันเริ่มจากที่ชาขาวก่อนก็ได้ชาขาวก็เอาตัวนี้เลยนะอันนี้คือชาขาวฟูติ้งครับ
อันนี้ก็ล้างถ้วยก่อนทำไมถึงต้องล้างวอร์ม1ทำความสะอาด2วอร์มให้ภาชนะที่มันร้อนเวลาเราเทน้ำชาลงไปมันไม่ถูกดูดซับความร้อนมันยังคงลดคงอุณหภูมิอยู่น้ำแรกส่วนใหญ่ก็นิยมจะลวกล้างทิ้งก่อนร้อนร้อนเหรอร้อนไม่คุณจิบชาเหมือนกับเวลาเราใช้หลอดดูดน้ำแต่ดูดโดยไม่มีหลอดเราเรียกว่าดื่มชาแต่จริงๆเรียกว่าจิบชาคือการดื่มจริงๆคือจิบชาจิบคำเล็กๆอย่าไปดื่มฉะนั้นจะไม่ร้อนแล้วมันจะมีรสชาติเนี่ยมันดูดต้องดูดดูดเหมือนกับมีหลอดแต่ไม่มีหลอดนี่ก็จะเป็นชาเขียวตัวต่อไปจะเป็นชาเขียวละชาเขียวนี่มันก็มีข้อจำกัดเรื่องความร้อนคืออุณหภูมิไม่ควรจะเกิน70คือกลิ่นมันก็จะมีความแตกต่างออกไปเลยจากอันแรกเพราะว่าเหมือนชาขาวมันจะมีความละมุนมากกว่าแต่ว่าพอชาเขียวมันจะมีกลิ่นที่รุนแรงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังมีความละมุนในตัวของมันด้วยปกติเวลาเรามาจิบชาคุยกันเนี้ยครับก็จะมี3คนใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้อยากรู้ว่าแบบแล้วเวลาเสิร์ฟชาเนี้ยครับเราจะต้องแบบต้องให้ใครก่อนอะไรยังไงไหมอ๋อส่วนใหญ่เนี่ยจะเราก็จะเสิร์ฟจากผู้อาวุโสก่อนก็จะเสิร์ฟจากด้านซ้ายเป็นหลักก่อนเป็นตำแหน่งแรกก่อนเนี่ยด้านซ้ายแล้วก็ถัดมาซึ่งมันจะแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ขัดทางกันแล้วก็มันก็จะมีขั้นตอนของผู้รับเวลาเราเสิร์ฟให้อย่างเงี้ยถ้าคุณดูทั่วๆไปในหนังจีนหรือไหนก็จะมีการเคาะนิ้วเคาะนิ้วส่วนใหญ่คือใช้3นิ้วถ้าเกิดอาวุโสเท่ากันบางคนก็ใช้แค่2นิ้วแล้วแต่นะส่วนถ้าเกิดผู้รับชาเนี่ยอายุอาวุโสกว่าคนชงคนชงอายุน้อยกว่าหรืออะไรเขาอาจจะแค่นิ้วเดียวแต่ก็จะมีการเคาะเป็นพิธีแบบนี้ความสุขที่แท้จริงของการชงชาแบบกงฟูชาเนี่ยครับมันคืออ๋อก็คืออย่างเงี้ยเหมือนกับผมว่านะผมว่าคำจะเหมือนกับเราขายของเล่นตอนเด็กๆได้มาทำนี่ ทำนู่นเป็นการทำสมาธิด้วยเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยหรือเสถียรตลอดเวลาถ้าคุณอย่างเงี้ยเราคุยไปแล้วผมแช่นานเกินไปลืมลินออกมามันก็ไม่อร่อยละนะจากที่เราได้รู้จักต้นกำเนิดของอารยธรรมการดื่มชาแบบจีนกันไปแล้วนะครับอีกอารยธรรมที่กบนอกกลาคิดว่าใกล้ชิดคนไทยไม่แพ้กันก็คือการดื่มชาสไตล์ญี่ปุ่นในราวคริสตศักราช1191นักบวชนิกายเซนได้นำเมล็ดชาจากจีนเข้ามาปลูกในญี่ปุ่นและนั่นถือเป็นจุดต้นกำเนิดของอารยธรรมชาสไตล์ญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยครับโอมากาเสะชามันคืออะไรอะครับก็คือว่าโอมากาเสะเนี่ยเป็นคำที่แปลว่าเราไว้ใจคุณจะจัดอะไรมาให้เราก็ได้ผมก็เลยเอาตรงนั้นอะมาใช้ว่าขอให้คุณไว้ใจผมในการทำเครื่องดื่มให้กับคุณโดยที่เครื่องดื่มผมจะใช้ชาเป็นหลักได้เลยครับโดยที่การที่เอาชามาทำเป็นม็อกเทลหรือค็อกเทลต่างๆหรือแม้แต่ชงแบบออริจินอลให้งั้นวันนี้ผมจะขอไว้ใจพี่ต่อวันหนึ่งดีครับดีได้แล้วอยากรบกวนจัดมาสักคอร์สหนึ่งเลยได้เลยครับได้ครับเมนูแรกครับจะชื่อว่าคาราฮารีครับตัวหลักที่ผมตั้งชื่อเนี้ยเพราะว่าผมเอาแตงโมมาใช้แล้วก็ชาที่จะใช้ครับก็จะเป็นเส้นชาครับโคบลูครับโดยปกติแล้ววัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องกินชาในลักษณะ
แบบไหนยังไงเดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างจะโอเพนมากแล้วครับก็ยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นกินชาได้ทั้งวันใช่ครับยกเว้นว่าถ้าเข้าพิธีก็ต้องฟิกแล้วโอมากาเสะที่เราทำเนี่ยครับจะมีการคัดสรรเหมือนโอมากาเสะทั่วไปไหมที่แบบว่าคัดเลือกวัตถุดิบตามซีซันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่เป็นอย่างนั้นด้วยมีบ้างครับอาจจะมีบ้างถ้าเกิดว่าวัตถุดิบตัวนั้นเนี่ยมันสามารถหาได้ตลอดทั้งซีซันจริงสำหรับพี่ต่อแล้วเนี่ยเสน่ห์ของชาญี่ปุ่นมันคืออะไรครับความเรียบง่ายครับความเรียบง่ายแต่ก็แฝงไปด้วยดีเทลต่างๆการเลือกแก้วการเลือกถ้วยมัทฉะการใช้อุณหภูมิน้ำหรือแม้แต่การเลือกใบชาก็มันก็ช่วยฝึกสติเราตอนที่เราชงชาได้ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นครับหลังจากหลงมนต์เสน่ห์ของความมินิมอลแบบเจแปนิสกันไปแล้วนะครับเราลองไปดูชาอีกสัญชาติที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เชื่อว่าเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่างชาตุรกีกันครับพอเดินเข้ามาที่ร้านนะครับสิ่งแรกที่ปะทะเลยก็คือกลิ่นของเครื่องเทศที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็การตกแต่งร้านที่แบบมีความเป็นแขกมีความเป็นตุรกีมากๆเลยนะครับอย่างคนไทยเราเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินกับคำว่าชาตุรกีว่ามันเป็นยังไงมันมีรสชาติแบบไหนอยากให้พี่มุกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเด่นของมันคืออะไรครับของตุรกีจะหอมออกไปทางผลไม้แล้วก็จะแบบว่ารสชาติเขาก็จะมีแบบว่าเป็นทิกเจอร์ของเขาก็จะเป็นแบบว่าอมเปรี้ยวนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นผลไม้ถ้าเกิดเป็นชาพวกใบชาธรรมดาของเขาอย่างเงี้ยค่ะชาของเขาก็จะเข้มกว่าชาอื่นๆทั่วไปใช่ค่ะอันนี้คือชาอะไรนะครับอันนี้เป็นชาทับทิมชาทับทิมตุรกีชาทับทิมของผลไม้จริงๆเลยที่ไม่ได้แต่งกลิ่นค่ะใช่มันจะเป็นแบบตากแห้งเป็นผงๆแล้วก็จะออกสีเป็นของทับทิมเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกอมเปรี้ยวนิดๆจิบชาก่อนลิ้มรสชาก่อนให้ได้รสชาติแล้วก็จะตามด้วยขนมต่างๆที่เขาเอามาเสิร์ฟพร้อมกับชาอย่างเงี้ยค่ะตามกับด้วยขนมตัวนี้ใช่ขนมตัวนี้เลยจิบชาก่อนใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวลองจิบชาก่อนอันนี้เป็นขนมตะกิดดีไลท์ค่ะเป็นขนมขึ้นชื่อของทางตุรกีค่ะตะกิดดีไลท์ใช่ทำไมถึงต้องเอามาทานคู่กับชาเพื่อที่ให้ชาเนี่ยมันตัดกับความหวานได้ดีค่ะเราจะได้แบบว่าไม่รู้สึกว่าขนมมันหวานมากเกินไปค่ะวัฒนธรรมการดื่มชาของตุรกีเนี่ยเขาเป็นยังไงครับมีชามาเสิร์ฟให้กับคนที่เขาแบบว่ามาคุยเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบว่าจะนั่งคุยกันยาวๆถ้าเกิดเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะไม่ให้คนที่มาเนี่ยเสิร์ฟก่อนเราก็จะเป็นแบบว่าเราเสิร์ฟให้วิธีทำของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะจับไว้แบบนี้แล้วก็จะเอาอีกมือนึงรองไว้แล้วก็เพื่อเสิร์ฟให้คนที่มาเยี่ยมเยียนเขาจะเสิร์ฟไม่เยอะค่ะไม่ถึงหูแก้วด้านบนก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะเสิร์ฟให้แบบนี้เลยถ้าเกิดรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามรู้สึกว่าพอแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่ามีช้อนมาวางไว้บนแก้วบนนี้ก็คือวางพาดไว้ใช่ค่ะแค่นี้เลยค่ะเขาก็จะรู้ว่าเราพอแล้วเราก็จะไม่เสิร์ฟชาให้คุณอีกแล้วทำนี้คือแบบพอแล้วไม่เอาแล้วชาใช่ค่ะอย่างนี้นี่เองช่วงหน้ากบนอกกลาจะพาทุกคนข้ามทวีปไปรู้จักอารยธรรมการดื่มชาสไตล์ผู้ดีอังกฤษและความคลาสสิกที่ไม่เหมือนใครติดตามได้ในช่วงหน้าครับในอดีตมีการค้นพบชาในรัฐอัสสัมของอินเดียและนำมาจำหน่ายครั้งแรกในอังกฤษเมื่อปีคริสตศักราช1839ในยุคกาล่าอาณานิคมนั่นเองทำให้การปลูกชาเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกโดยอังกฤษได้นำชาไปปลูกที่เมืองเคปในทวีปแอฟริกาก่อนขยายไปยังประเทศต่างๆในเครือจักรภพเช่นเคนยามาลาวีและแทนซาเนีย
อนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบรรยากาศของความเป็นผู้ดีอังกฤษนิดนึงอย่างแรกอยากถามก่อนเลยว่าทำไมถึงเลือกเปิดร้านชาแบบอังกฤษล่ะครับก็คือโบก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ส่วนตัวเวลาที่แบบไปอยู่ที่ประเทศไหนๆอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากจะเรียนรู้ถึงความโลคอลของที่นั้นๆต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมอาฟเทอร์นูนทีถึงเป็นที่นิยมในประเทศอังกฤษนะคะคือว่าสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี1800กว่าคนอังกฤษเองเนี่ยเขาจะทานมื้อเที่ยงแล้วอีกทีนึงก็คือจะไปเป็นดินเนอร์ประมาณ2ทุ่มเลยเพราะฉะนั้นแกประหว่างมื้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานมีดัชเชสคนหนึ่งที่อยู่ในวังชื่อดัชเชสแอนน่ะนะคะก็คือระหว่างวันรู้สึกว่าเฮ้ยหิวก็เลยออกมาเป็นขนมที่เป็นตัวนี้ค่ะก็คือเรียกว่าสโคนขึ้นมาแล้วก็ทานคู่กับครีมแล้วก็ทานคู่กับแยมแล้วก็ในสมัยนั้นเองเนี่ยด้วยความที่ชาเป็นที่นิยมตอนนั้นก็เลยเอาชามาทานคู่กับขนมตัวนี้แล้วอย่างนี้ชาที่เขานิยมทานกันเนี่ยมันจะเป็นชาแบบไหนอะครับถ้าเป็นทานทั่วไปที่ประเทศอังกฤษเลยก็คือจะเป็นขึ้นชื่อของเขาอยู่แล้วก็คือจะเป็นตัว English Breakfast Earl Grey อัสสัมดาร์จิลลิ่งซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นเบสชาแต่ว่าก็จะมีหลายๆที่ที่เอาชาไปเบลนด์อย่างยกตัวอย่างของทางร้านนี่ก็เหมือนกันก็คือเอาดอกไม้อบแห้งหรือว่าผลไม้อบแห้งมาเบลนด์ให้เกิดกลิ่นการทานชาที่ถูกต้องตามสไตล์ของคนอังกฤษเองก็คือว่า1คน1พอตถ้าเป็นที่อังกฤษหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเองอะค่ะเขาก็ว่าเวลาที่นัดกันจะมานั่งจิบชายามบ่ายแต่ละคนก็คือจะเอาชาของตัวเองมาเพื่อทานเพราะว่าแต่ละคนจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันคนอยากรู้เรื่องของชาบ้างแล้วว่ามีวัฒนธรรมในการจิบชายังไงเริ่มจากการรินก่อนเลยครับการทานอาฟเทอร์นูนทีของประเทศอังกฤษก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะทานจากชาที่เป็นฟูลลีฟก็คือเป็นชาใบวิธีการก็คือว่าเราก็จะใช้ทีสเตนเนอร์การวางบนแก้วชาก่อนครับผมทีนี้ก็รินชาเทแค่ให้ชนตัวด้านใต้ของตัวสเตนเนอร์ตรงนี้ถ้าบางคนต้องการที่จะใส่นมลงไปในชาใส่ตัวเลมอนฝาลงไปก็จะทำให้ชาไม่หล่นออกมาจากแก้วแล้วก็เวลาจิบชาคนอังกฤษจริงเขาก็จะถือแบบถือประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เอานิ้วใส่เข้าไปแต่ว่าตัวนิ้วนี้ก็คือจะเป็นตัวรองรับน้ำหนักอยากรู้เรื่องของตัวขนมบ้างแล้วว่าคือเห็นมันเป็นชั้นๆแบบนี้มันทำไมต้องมีชั้นอัฟเทอร์นูนทีเนี่ยเขาก็เลยคอนซีเดอร์เป็นไลท์มิลก็คือเป็นมื้อเบาๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นการกินเล่นไปซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เสิร์ฟเป็นตัวอัฟเทอร์นูนทีเนี่ยมันก็เลยจะประกอบกันเป็นอาหาร1มื้อขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มทานด้วยของคาวแล้วก็พูดคุยกันไปตัวสโคนก็คือจะเป็นตัวเบรดระหว่างของคาวกับของหวานสโคนจริงๆแล้วคือทำมาจากแป้งนมเนยเนาะถ้าเป็นสโคนตัวเพลนเลยอ่ะจะไม่ได้มีรสชาติเพราะว่ามันจะไม่ได้มีความหวานเขาเลยถึงต้องทานคู่กับตัวคลอตเต็ดครีมแล้วก็ตัวแยมผลไม้จำเป็นไหมว่าจะต้องกินของคาวก่อนถ้าแบบไม่อยากกินของคาวมากินของหวานเลยได้ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็น traditionalจำเป็นที่จะต้องเริ่มที่ตัวนี้แต่อย่างที่บอกคือคำว่า afternoon tea ค่ะมันเหมือนว่าเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆแต่ถ้าซอยลงไปย่อยๆอีกเนี่ยมันก็จะมีว่า afternoon tea แบบไหนเช่น high tea light tea หรือว่า royal tea high tea จริงๆคือมันมาจากโต๊ะที่ใช้ทานนะคะก็คือเป็นโต๊ะสูงเพราะถ้าเกิดสมัยก่อนกลับไป high tea ก็คือการกิน afternoon tea ของชนชั้นเลเบอร์คือเหมือนพวกที่ไปทำงานในเมืองทำงานในฟาร์มพอระหว่างวันกลับมาบ้านปุ๊บก็คือหิวอ่ะเขาก็จะเสิร์ฟกับอาหารมื้อหลักกับเนื้อสัตว์กับเนื้อปลาหรือว่าเป็นมื้อข้าวเลยแต่ชาจะเป็นแค่องค์ประกอบเหมือนเป็นแค่เครื่องดื่มเข้ามาเติมเต็มและชานะครับจากจุดกำเนิดเริ่มต้นเล็กๆสู่อารยธรรมเครื่องดื่มยอดนิยมที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนบนโลกได้ถูกส่งต่อภูมิปัญญาตามอัตลักษณ์การปรุงชาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นปรับปรุงเพิ่มเติมให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ชาเป็นสิ่งล้ำค่าของผู้คนต่อไป
และก็ติดตามกบนอกกะลาได้ทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กฎหมายเลข30วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube Channel TV บุรพา Official ความสนุกสนานมากมายรอคุณอยู่นะคะ